ในที่สุดในที่สุดมันก็เปิดสักทีครับผมกับอนิเมะดีเฟนเดอร์โอ้โหน้ำตาแทบไหลก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับผม PM Sand Thunder แล้ววันนี้อยู่ในเกมอนิเมะดีเฟนเดอร์แม่หลังจากที่กูรอคอยมาเนิ่นนานแล้วนะจากที่เกมอนิเมะแอดเวนเจอร์ถูกปิดไปนะผมก็รอคอยว่ามันจะเป็นเกมทาวเวอร์ดีเฟนที่ไหนที่มันแบบเจ๋งๆบ้างนะครับผมซึ่งถ้าไม่มีนะผมมีที่พอจะพอได้ก็คืออนิเมะดัสแต่ที่เหลือมันก็แบบนะแต่ว่าอันนี้นะครับผมบอกเลยว่าผมมีตั้งตารอตั้งแต่เห็นแบบสนิคพิกพวกตัวอย่างแล้วนะครับผมคือตัวแมปนี่คือผมโคตรชอบเลยนะเพื่อนๆผมชอบแบบ AA ด้วยคือแบบมันดูแบบมันมีแบบแสงโกลว์ครับผมแล้วก็แบบมีอะไรมีไอ้รอบนอกตรงนั้นนะครับผมดูแบบเฮ้ยมันดูแบบมีมิตินะครับผมแล้วก็แมปนะผมไม่ใหญ่นะครับผมเรียกว่าเดินสะดวกเลยนะฮะก็มีหน้าลีดเดอร์บอร์ดมีเลทที่ยังไม่มานะครับผมมีเทรดดิ้งนะผมเวลาจะเทรดตัวละครต้องไปตรงนั้นด้วยนะมีชาเลนจ์นะครับผมมีหน้าเพลย์มีหน้าซัมมอนนะครับผมซึ่งหน้าซัมมอนนี่คือเขาเอาทุกอย่างไว้ในนี้จริงๆนะเนี่ยมีการซัมมอนนะครับผมมีเทรดรีโดมีแรงรีโดมีคราฟติ้งมีอีโวนะผมครบทุกอย่างในที่เดียวนะครับผม all in one ซึ่งวันนี้ผมจะมาเล่นให้ดูแบบคร่าวๆนะครับผมซึ่งอยู่ในตัวแรกที่ผมมีก็คือไอ้เจ้าไอ้เนี่ยมันคือเดี๋ยวมันกดบิวยังไงวะเอาว่ามันคือโซโลแล้วกันนะครับผมก็แต่ว่าคือเกมนี้เขาจะทำหน้าตามาไม่ค่อยเหมือนมากนะครับผมก็คือเขาแบบว่ากันไว้นะผมเพราะว่าในแต่ละเกมส่วนใหญ่เขาจะแบบแค่เปลี่ยนชื่อนะผมให้ชื่อมันไม่เหมือนแต่นี่เขาเอาทั้งหน้าตาเลยเพื่อกันแบบกันเกมโดนเหมือน AA อะไรงี้นะผมก็ผมว่าก็แอบดีเหมือนกันมันจะได้อยู่กันยาวๆนะผมโอเคซึ่งตู้นี้นะผมก็คือมันมีอะไรเนี่ยถ้าได้ผมเดานะไอ้นี่มันคือฟรีเลนใช่ไหมใช่ป่าววะคือหน้าตาพอมันดูไม่ค่อยเหมือนผมก็เลยว่าจะมองยากนิดนึงแต่โดยรวมมันก็ยังแบบพอดูรู้เรื่องอยู่นะผมแต่ไม่สนนะผมกูแค่จะออกมาเล่นเฉยๆนะผมไป10โลนะผมกูโคตรชอบหน้าสูงมันเลยเนี่ยกดมาตัวแรกแร่เฮ้ยเฮ้ยอย่างน้อยมึงอีพิกแค่หน่อยอีพิกสักหน่อยมั้งอีพิกสักตัวนึงมั้งโอ้ว้าวเลเจนดารี่โอเคได้อยู่เฮ้ยผมอยากได้อีพิกมากกว่าคือมันเป็นแต่ซาสึเกะไงถึงอย่างน้อยก็เป็นตัวละครจากเรื่องนารูโตะไงโอเคแต่ไม่เป็นไรนะผมอย่างน้อยก็ได้เฮ้ยเราได้สำเร็จเควสด้วยนะผมซัมมอนโอเคไหนดูยูนิตสิก็มีเลเจนดารี่ตัวนี้นะผมโอเคกูกดล็อกก่อนนะฮะโอเคกูอีควิปไปแล้วก็มีใครขอดูดาเมจดิอันนี้ดาเมจ13อันนี้โอ้โห9อันนี้7 ดูทรงแล้วกูน่าจะเอาอิจิโกะไปเล่นดีกว่านะฮะโซโลดาเมจเท่าไหร่โอ้โหดาเมจ7คูลีนดาเมจ9นะครับผมสแตทแต่เล่นโอ้โหแต่โซโลเล่นไกลกว่าคูลีนนะผมแต่กูเล่นตัวไหนดีวะกูใช่ป่ะกูเอาเซตนี้ไปนี่แหละนะครับผมเอาไป3ตัวนี่นะครับผมโอเคไปเรามาเล่นกันเลยนะฮะด่านแรกนะครับผมวินมิววินเลดนะน่าจะไม่รู้ด่าอะไรเหมือนกันนะครับผมแต่ว่าโอเคลุยเลยสตาร์ตโตอู้แต่หุยแต่หน้าเข้าแม่งไวมากเลยนะเชี่ยคือกดปั๊บแม่งคือเข้าแมปเลยอ่ะเฮ้ยเจ๋งว่ะแม่กูโคตรจะอวยแมปนี้จริงๆนะผมคือแบบว่าและคือดูแมปอุ้ยโอ้มันมีขึ้นตรงนี้ด้วยนะฮะและคือคุณดูแมปว่าผมเชี่ยโคตรสวยอ่ะเลือกหมดสตาร์ท9นะผมเรามีตังค์500นะผมซึ่งเราวางใครได้มั่งเนี่ยเราวางตัวนี้ไม่ได้นะผมมัน850นะฮะหรือเราจะรอเว็บเคลียร์มันแล้วก็เราก็วางตัวเลเจนด์ของเราโอเคเว็บเคลียร์แล้วนะฮะเราวางตรงนี้ไหมโอเคโอ้โหสกิลสวยนะสกิลสวยใช้ได้เลยตีทีดิเพื่อนตีทีดินั่นแหละแม่สมกับที่รอคอยมานานนะฮะเดี๋ยวขอพาทัวร์แมปด่านนี้นิดนึงนะฮะอันนี้น่าจะเป็นแมปแมปอะไรวันพีซหรือเปล่าวะไม่แน่ใจไม่ชัวร์เหมือนกันเลยนะผมถ้าใครรู้ก็บอกด้วยแล้วกันนะฮะแต่คือแบบโอ้โหคุณดูแมปมันดิเชี่ยนี่กูพูดไม่อวยนะแมปแม่งสวยชิบหายเลยสวยแบบโคตรพ่อโคตรแม่สวยอ่ะเผลอๆนะกูให้แม่งสวยกว่า AA ด้วยนะผมคือแบบโอ้โหเว้ยแต่มอจะหลุดมั้ยเนี่ยไม่หลุดนะโอเคนะครับผมซึ่งเอาจริงผมแอบเสียดายตรงอินเทอร์เฟซตรงนี้นะผมมันควรจะมีหน้าตัวละครไว้ข้างๆตรงนี้นะครับผมแล้วก็แบบว่าไอ้ปุ่มปรับทาร์เก็ตเนี่ยมันควรจะแบบปุ่มเดียวไปเลยอ่ะแบบไอ้ปุ่มปรับทาร์เก็ตมันควรจะอยู่ตรงนี้นะผมแต่นี่คือมันยังไงอ่ะเราต้องมากดปุ่มตรงนี้เพื่อให้เปลี่ยนตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยนะผมมันแบบมันก็ยากๆหน่อยแต่ก็ไม่เป็นไรนะผมแค่นี้ถือว่าโอเคมากแล้วนะฮ
เฮ้ยแต่ทำไมมันดูตีช้าแต่ว่า5วินี่ช้าแล้วเหรอวะเดี๋ยวเราอัพไปหน่อยแล้วกันนะฮะอยากดูว่าสกิลต่อไปมันจะเป็นยังไงโอเคอัพโอเคเปลี่ยนสกิลแล้วผมเป็นอะไรนะ Ice Spear Thirst นะฮะน่าจะใช่นะคุณอ้าวชิบหายแล้ว Light LE นะฮะแต่คุณดูโอ้สกิลสวยนะเฮ้ยเสียงดีด้วยนะผมเดี๋ยวขอฟังเสียงอีกทีดิเฮียเนี่ยเสียงแม่งแบบให้ได้นะขอเพิ่มเสียงแบบนี้นึงดิขอฟังรอบนึงเออสุดยอดเพื่อนเฮ้ยแต่ไลเอลีมันจะไหวไม่แน่เพื่อนไลเอลีทำชีวิตชิบหายนะผมโอเคเดี๋ยวเราอัพไปก่อนนะฮะโอเคยังไม่เต็มนะฮะโอ้พูดพอเราเงินพอเงินเราไม่พอไอ้นี่มันจะมันขึ้นเป็นสีเทาด้วยนะผมให้เจนะผมก็ไม่แปลกนะเพราะว่าเกมนี้นะผมเขามีทีมงานเยอะมากนะผมในการช่วยทำนะฮะมันก็เลยคุณภาพมันต้องดีหน่อยแหละนะครับผมเพราะว่าเท่าที่ผมรู้มานะคือแค่เพลงกับเพลงประกอบของเกมนี้เขาใช้เงินไปเป็นล้านเลยนะผมล้านเลยเขาใช้เงินประมาณ $30,000ตีเป็นเงินไทยก็คือ1,000,000 บาทเลยนะโอเคเดี๋ยวก็เราจะเปลี่ยนสกิลนะผมเป็นอะไรเนี่ยไอซ์เบิร์กนะฮะน่าจะใช่นะฮะเออแต่ตัวนี้มันมาจากเรื่องอะไรนะผมเดาว่าน่าจะวันพีซนะดูจากหน้าตาดูจากการแต่งตัวนะผมหรือไม่ใช่วะอันนี้กูหน้าแตกวะเนี่ยแต่กูไม่รู้เลยว่ามาจากเรื่องอะไรนะผมแต่ว่าโอเคเดี๋ยวว่ามันเก่งแล้วกันนะมันเป็นโรเลเจนต์นะเดี๋ยวเราก็รออัพตรงนี้นะผมให้มันเต็มนะผมไม่รู้ว่านี่อัพเต็มหรือยังเนี่ยตีกอุ๊ยชิดแต่มันเพิ่มคุณภาพเป็น10วิเลยอ่ะผมเชื่อค่อนข้างนานเลยนะฮะโอเคตีหน่อยอีกทีนึงโอเคเป็นสกิลวูฟูเอลวีเฮ้ยยังไงขอดูสกิลหน่อยสกิลเฮ้ยเฮ้ยมันอย่านิ่งอย่างงี้ดิเว้ยโอเคมาแล้วแง่กูว่าสกิลเมื่อกี้เท่กว่าว่ะแง่ครูดาวนานด้วยดิ10วินะฮะเฮ้ยเดี๋ยวกูขอดูอีกทีนี่มันก็เท่นะแต่กูรู้สึกว่าสกิลเมื่อกี้มันดูแบบแต่ยังไงไม่รู้เอาไว้ว่าสวยดีแล้วกันนะฮะแต่เดี๋ยวก่อนนะผมพอดีมอนหลุดเดี๋ยวขอดูสกิลของใครดีเอาอิจิโกะไม่ใช่ดิโซโลไปเลยโซโลสุดยอดเดี๋ยวกูอัพไปหน่อยแล้วกันมันเปลี่ยนสกิลไหมโอเคเปลี่ยนแล้วนะครับผมเป็นวินทอร์นาโดนะครับผมลองกดดูดิวูฟูเอลวีเหมือนกันนะฮะอ้าวเชี่ยแต่ไม่ตีว่ะนั่นแหละนะผมโอเคแค่สกิลแล้วเฮ้ยแต่ว่าจะเข้าบ้านเฮ้ยอิจิโกะมึงต้องเอาหน่อยละวูเฮ้ยนี่สกิลตัวแลนะเนี่ยที่ตัวแลนะเฮ้ยชื่อสกิลแม่งสวยมากว่ะนี่ดูโอ้โหมีความแบบเป็นเลือดแบบอะไรสีแดงๆเข้มๆโอ้โหเชี่ยสวยชิบหายเลยว่ะโอ้โหขออภัยในความอวยนะผมแต่คือแม่งมันสวยจริงอะอันนี้นั่นแหละสกิลนี้ก็เท่มากนะฮะเท่แบบมากจริงๆอะแหมเมื่อกี้กูยังพูดว่าไม่สวยอยู่เลยเฮ้ยก็ธรรมดาแหละสกิลอย่างเงี้ยแรกมันก็แบบตัวยังไม่ได้เก่งมากนะผมไม่ใช่ตัวมิสติกไงมันก็เลยอาจจะสกิลอาจจะไม่ได้เวอร์วังอะไรมากนะฮะโอเคตอนนี้จะเวฟ15แล้วนะผมเวลาผ่านไปค่อนข้างไวนะฮะนี่โอ้โหแต่เชี่ยแบบคือกูไม่รู้จะอธิบายยังไงเลยว่ะความปื้มปิติความประทับใจแบบนี้นี่คือแบบเชี่ยสุดยอดว่ะสุดยอดเกมจริงๆนะผมเผลอๆเนี่ยผมรู้สึกว่าแม่งอาจจะแบบเหนือกว่า AA แล้วว่ะสำหรับผมตอนเนี้ยคือแบบด้วยภาพด้วยเสียงด้วยแบบอะไรแนวต่างๆนะผมแม่งดีกว่า AA แล้วว่ะตอนเนี้ยนะครับผมโอเคเดี๋ยวมารอไอ้นี่มันฆ่าก่อนแล้วกันนะโอเคไปปุ๊บโอเคเดี๋ยวโอเคเวฟ15แล้วนะผมบอสออกหรือยังเนี่ยบอสยังไม่ออกนะฮะโอเคบอสออกแล้วเลือด 1,000 นะฮะ 1,400 ตัวนี้เราดาเมจ300เหรอโอเคมายังไงก็ไหวอยู่แล้วนะผมตีมา 2-3 ทีก็ตายแล้วนะฮะแต่คูดาวแม่ง10วิดิกูว่ากูต้องวางเพิ่มวะต้องวางเพิ่มหน่อยแหละเดี๋ยวจะแพ้เอานะฮะไงเพื่อนมึงต้องไหวนะเว้ยไม่ไหวนี่กูหน้าแตกเลยนะเฮ้ยแต่เฮ้ยยังไงก็ไหววะเชื่อกูยังไงก็ไหวนะผมเฮ้ยแต่คือเฮ้ยเดี๋ยวขอดูเลือดมันลดดิเดี๋ยวตีรอบดิเฮ้ยเชื่อเมื่อกี้มึงเห็นป่ะความสมบูรณ์ของการเลือดลดแต่เชื่อมันใส่ใจรายละเอียดดีมากโอเคนะผมเราชนะแล้วเราก็จะได้เพชรมา150 110นะฮะแล้วก็ได้อาหารมานะผมรีเทิร์นทูล็อบบี้โอเค
โอเคกลับมาล็อบบี้แล้วนะผมแหมนะผมเรียกว่าผมประทับใจมากๆเลยนะฮะสำหรับอิโมชันแรกแบบนี้นะฮะสำหรับผมเนี่ยถ้าเทียบกันนะระหว่าง AA กับAnime Defender เนี่ยสำหรับผมชอบ Anime Defender มากกว่านะคือสำหรับผมอะ AA กับ Anime Defender มันพอๆกันนะแต่รวมๆอะผมรู้สึกว่าชอบอันนี้มากกว่านิดนึงนะผมแบบนิดนึงจริงๆนะฮะเพราะว่าผมรู้สึกว่าการออกแบบแมปที่มันแบบดูแบบสวยอะมันสวยจริงๆนะฮะแบบว่าดูง่ายนะผมมองไม่รู้เลยอันไหนคืออันไหนนะฮะและคือตัวละครสกิลเนี่ยสวยมากนะครับผมสวยจริงๆนะพอๆกับ AA เลยนะฮะแล้วก็แบบรูปแบบการเล่นน่ะแบบว่าความสมูทความอะไรพวกนี้มันแม่งดีมากนะฮะโอเคนะผมเดี๋ยวเสียงซัมมอนนะฮะเรากดได้ไม่น่าจะถึง10โลนะผมเราประมาณ9โลมั้ยซึ่งเราจริงๆกูควรรอตู้ใหม่แต่ไม่นะผมกูเป็นไงเป็นการกูกดไปเลยโลแรกนะฮะตู้ไอจิโกเกลือโอ2คูลิลินก็เกลือมาโลที่3กูมีความหวังว่ายังไงมิสติกกูต้องได้สุดยอดตัวที่4ตัวที่5อิจิโกไอเวนตัวที่เท่าไหร่ว่า6นะฮะ6 7 7อย่างน้อยอีปิกสักตัวหนึ่งแม่89ถือว่าเป็นการเริ่มต้นประสบการณ์เกมใหม่ที่ดีนะครับด้วยความเกินหน่อยโอเคเอาเป็นว่าเกมดีกูให้อภัยนะผมโอเคครับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้แล้วกันนะผมถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe ช่องผมด้วยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับผมและคลิปนี้ก็ชอบไม่ชอบยังไงก็เม้นมาบอกได้นะครับผมเดี๋ยวผมจะมีทำคลิปเกี่ยวกับเกมนี้อีกบาเลยนะผมซึ่งผมมั่นใจเลยว่าเกมนี้แหละคือจะเป็นเกมประจำผมในเกม Roblox แล้วนะผมแต่ที่Anime Adventure เนี่ยถูกปิดไปผมก็ไม่มีเกมประจำเล่นเลยนะผมก็เลยอยากจะหาเกมประจำเล่นซะหน่อยนะผมซึ่ง Anime Defender เนี่ยมันตอบโจทย์ผมแน่นอนนะครับผมสำหรับคลิปนี้มีแค่นี้ครับสวัสดีครับ